สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะครับเนาะพอกันอีกแล้วพี่น้องพาพี่น้องมาสวนเนาะครับเนาะมาสวนมาหาเก็บผักไปกินพี่น้องเก็บผักสวนเกษตรแบบพอเพียงเฮานี่แหละพี่น้องไปเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บผักได้กะละมังมาพร้อมได้มื้อนี้พี่น้องนี่เนาะครับเนาะผักก็กำลังงามพี่น้องผักกาดขาวงามแฮงพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเก็บผักนี่เนาะประกาศกวงตุ้งพี่น้องไงไปลวกประกาศกวงตุ้งหักเขาลดดิหักเขาปุ๊บมันแตกขึ้นมาใหม่เนาะหักของสีลดหักให้มันแตกขึ้นมาใหม่โอ้ยอดงามขนาดเลยพี่น้องยอดอุ้งปวดประกาศกวงตุ้งถ้าเขาบ่หักมันก็บ่แตกพี่น้องเขาต้องหักให้มันแตกยอดอุ้งปวดหักโป๊ะบ่ไปหลายดอกเอาไปพ่อได้กินพี่น้องไงมันมีผักหลายๆอย่างเบาหนองบัวนี่ไปเก็บผักกาดหินเนาะยอดบวบหักโป๊ะต่อมันแข็งแข็งยอดใหญ่ๆบวบพี่น้องหักรุ่นนี่พอแล้วเอาซ้ำนี่พอแล้วพี่น้องผักกาดก็กำลังงามเนาะครับเนาะกำลังสีห่อได้นี่ผักกาดทั้งหมดนี่50ต้น ส่วนทางนี่ฮอแล้วพี่น้องทางนี่ฮอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาไอ้ตัวช่วยกันพี่น้องขาตั้งกล้องมีใส่นอกที่นี่โอ้คุณเด้ตัวช่วยขาตั้งกล้องเนาะมะเขือแร่พี่น้องมะเขือแร่เงยใหญ่ๆยาวคนโหลดอยู่มะเขือฮัมมาเนาะครับเนาะพี่น้องกะหล่ำปีเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งกะหล่ำปีว่าจะมาเอากะหล่ำปีไปกินเด้อมื้อนี้เลือกหัวใหญ่ๆงามๆก่อนกำลังห่อเบิ่นกำลังห่อหัวนี่ได้ทีแล้วยังบ่ทันได้ทีอยู่บ่มาเก็บบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวใหญ่จุ่มหางแล้วมาเก็บออกกินก่อนเจ้าของคนปลูกสีบริกินเนาะหัวนี่ก็บ่งามหัวนี่มันไอ้นอนเจาะได้แล้วพี่น้องเอ้ยกะหล่ำปีนี่เอาไปทั้งใบมันใบมันนี่ผมว่าจะไปไกลเนาะใบที่เอาไปให้ไกลไกลฟ้าข้อแบนแดงนี่น้องมันมากก็ยังกะหล่ำปีกำลังงามนะครับเนาะกะหล่ำปีมันบ่ทันได้แน่นปานใดอยู่บ่ทันได้เต็มอยู่เนาะต้องรออีกประมาณสัก10กว่ามื้อถึงจะเต็มดีเนาะเดี๋ยวไปเก็บหมกพริกต่อพี่น้องหน่วยนี่กำลังสิสุกพี่น้องกำลังสิสุกเดี๋ยวไปเบิ่งส่วนพุ่นต่อเนาะหมกพริกขาวหมกพริกกะเลียงกำลังดกพี่น้องเอ้ยตัวหน่วยงามดกสาบราบอยู่สีหนาวแล้วบ่กินตอนนี้ก็บ่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บไปตำเกี๊ยวตำเกี๊ยวปลาแดกไปเดี๋ยวเบิ่งส่วนนี้ก่อน
พักหอมปลอมก็งามดิพี่น้องพี่บ่ได้มาเล่มเล่มมันก็สิได้อยู่พอได้ตากไว้ที่กินอยู่ถ้ามาเล่มเอาแปลงพักหอมปลอมพี่น้องงามงามเสี้ยวไปตำเกี๊ยวพี่น้องก็เลยลกให้มันได้หักนะเอาหักมันใส่มันจะหอมตำเกี๊ยวตำเกี๊ยวบักพริกพอแล้วพักหอมปลอมนี่แหละพี่น้องแนวใดเนาะพักหอมปลอมมักพริกแล้วก็มีประกาศกวงตุ้งแล้วก็กระลำปีเนาะมักพริกพี่น้อง เพ็ดบ่ไหวหรอกนี่แหละมื้อนี้ว่าจะไปตำแก้วแล้วก็ลวกกระลำปีแล้วก็ลวกประกาศกวงตุ้งกินกับเนาะเนาะแซ่บๆคือเอาพี่น้องไปปอกหอมก่อนพี่น้องปอกหอมไปกินหอมก็งามงามนี่หอมก็ได้พี่น้องแนวใดมื้อนี้ก็มีกะหล่ำปีมักพริกเนาะเนาะหอมป้อมประกาศกวงตุ้งพี่น้องแล้วก็มีหอมเนาะครับเนาะเอาคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้อง FC ไว้ซั่นนี้เนาะครับเนาะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรานะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องพี่น้องเจอกันในคลิปต่อไปพี่น้องไปที่นี่สวัสดีครับ